หลังสาวโสดนะครับเข้าพิธีแต่งงานนะครับคู่รักกิกดนัยแล้วก็แนนแพรวนิชนะครับก็ได้ทยอยอัปเดตภาพประทับใจในพิธีแต่งงานให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับผ่านทาง Instagram รวมไปถึงภาพรถ Mini Cooper Classic คันงามนะครับที่คุณกิกดนัยเนี่ยทุ่มสุดตัวครับซื้อเซอร์ไพรส์ภรรยาในวันแต่งงานนะครับแต่ที่บังเอิญคือรถคันนี้ครับดั้งเดิมคือเขาจดทะเบียนเมื่อวันที่9ธันวาคมปี1959ครับซึ่งตรงกับวันแต่งงานของทั้งคู่ก็คือ9ธันวาคมที่ผ่านมาพอดีนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับผมมากคือผมแต่งงานวันที่9ธันวาใช่ไหมครับพอดีว่าตอนนั้นไปดูรถแล้วรถเนี่ยภาษีจะขาดซึ่งมันต้องไปต่อภาษีแล้วผมก็ไปดูป้ายภาษีเนี่ยรถคันนี้มันจดทะเบียนวันที่9ธันวาปี1959ซึ่งมันตรงกับวันแต่งของผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆชอบจริงๆแนนเขาเป็นคนชอบรถมินิอยู่แล้วเพราะว่ามินิเขาเป็นรถกระทัดรัดน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บ่นว่าแบบสวยดีเนอะอยากได้อะไรเงี้ยเราก็โอเคเขาชอบเราก็อยากจะเซอร์ไพรส์เขาให้แบบมอบให้เขาอะไรเงี้ยจริงๆอะผมเตรียมตัวมาทั้งปีเพราะว่าอย่างรถเก่ามันก็ไม่ได้หาง่ายครับเราก็ดูว่ารถเนี่ยจะหาให้ได้ภายในครึ่งปีแรกแล้วเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำรถเนี่ยทำสีทำเครื่องทำภายในเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนก็จะต้องแผนว่าพอได้รถมาแล้วเสร็จจะส่งไปทำสีที่ไหนส่งไปทำเครื่องที่ไหนซึ่งเชื่อไหมครับว่ารถคันนี้เสร็จวันที่7ธันวาแล้วก็สไลด์มาที่งานเลยซึ่งตอนนั้นยังคิดอยู่ในใจเลยว่าจะทำเสร็จทันหรือเปล่ากลัวไม่ทันมากๆเพราะว่าเวลามันค่อนข้างที่จะแบบเดดไลน์มากๆก็ทำทั้งคันครับเพราะตอนที่เราได้มามันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างเก่าแล้วก็ค่อนข้างที่แบบว่ามีผุด้วยแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์อันนี้ก็มาก็ปะผุหมดทั้งคันทำสีใหม่ทำเครื่องใหม่ทำภายในใหม่เพื่อให้เขาได้ขับอย่างมีความสุขไม่ต้องขับไปซ่อมไป